นี่รีแอคนี่เขามาหาซีนกันเหรอคะอย่าตะขาบตาห้ามพวกเขาอ่ะ6วันแล้วอย่าแก้น้ำดำตาสดาวต่อไปไม่ได้แล้วท่านตื่นแล้วเหรอน้องดิเลนว่าท่านนี่นะร่างกายอ่อนแอเป็นกระดาษเลยแค่เป็นหวัดนอนสมตั้งหลายวันกินยาสมพี่ใหญ่กลัวตั้งเยอะยังไม่ดีขึ้นเหรอพอป่วยขึ้นมาสายตายังไม่ดีอีกเอ๊ะดิเลนว่าไม่งั้นท่านอย่าไปหาเหรียญเฉือนนั่นเลยไปหาพี่บุญธรรมค่ะให้ตรวจอย่างละเอียดเถอะข้าเป็นหมอนะถ้าไปหาพี่บุญธรรมเจ้าเท่ากับว่าฝีมือแพทย์ข้าไม่ได้เรื่องนะสิหลายวันนี้ข้าดีขึ้นมากขั้นต่อไปข้าอยากออกเดินทางหน่อยไม่แน่วิธีนี้อาจจะดีก็ได้วางใจเถอะแต่เหรียญเฉือนที่ท่านพูดถึงกระแสหายไปตั้งแต่หมู่บ้านสื่อเศร้าพวกเราจะไปหาที่ไหนล่ะเสี่ยวยงข้าอยากให้เจ้าช่วยหน่อยแผนที่เหมืองแร่มรกตให้ข้าทีแร่มรกตท่านจะไปทำไมเลียนเฉวียนฝึกวิชาคัมภีร์ปรโลกกระบวนท่าที่ไร้กาศที่สุดเรียกว่ากลหยกเขียวกระบวนท่านี้ต้องปล่อยพิษบ่อยๆจึงไม่เป็นอันตรายข้าได้ยินว่าเขาเคยซื้อฉากกั้นมรกตที่ใหญ่มากมาบาทหนึ่งใช้ฉากกั้นมรกตนี้มาถอนพิษขับร้อนตอนเขาจากไปฉากกั้นแร่มรกตในบ้านถูกศัตรูทำลายไปแล้วเขาว่าเพื่อเอาชีวิตรอดเขาต้องอยู่ใกล้ๆกับเหมืองแร่มรกตข้าเข้าใจแล้วงั้นข้าจะไปหาให้เลยท่านดูแลตัวเองด้วยระวังตัวนะอย่าบอกว่าหนีอ่ะหนีไงไหวอ่ะหุ้ยปีศาจเจ้าอาวาสโอ้ไม่ใช่จอบจุดฟางรออยู่ที่ห้องมา3วัน3คืนจะไม่พบเขาจริงเหรอปีศาจต้องข่าวหน่อยคำตอบของเขาข้าให้ไม่ได้จะบอกว่าข้ายังไม่กลับก็พอหุ้ยให้ซื้อเป็นพระหัดโกหกเหรอนักบวชโกหกไม่ได้ไม่ใช่หรอนักบวชปลอมประสบฟานอาตมายังมีงานสำคัญอีกอาตมาต้องสวดมนต์แล้วไอ้ซื้อข้ารู้ว่าลีเลียนควาคือใครท่านรู้แล้วเหรอแล้วท่านจะรั้งอาตมาไว้ทำไมข้าแค่อยากถามให้เข้าใจทำไมเขาปิดบังชื่อแท้ไม่ยอมกลับมาอีกอย่างที่สร้างกูเตาพ่อข้าตายเกี่ยวกับเขาใช่ไหมข้อแรกอาตมารู้แต่ว่าบอกไม่ได้ข้อสองอาตมาไม่รู้ก็พูดไม่ได้ทำไมถึงบอกไม่ได้ท่านจงใจปิดบังอะไรอยู่ได้ข้าจะถามอีกคำถามนึงเขาไม่มีพลังยุทธ์จริงเหรอหรือว่าเขาจงใจปิดบังพลังที่แท้จริงต่อให้ประลองยุทธ์กับตีไฟเซิงจนบาดเจ็บแต่ยอดฝีมืออย่างเขาไม่มีทางล้มแล้วไม่ลุกแน่ตกลงเขาทำอะไรกันแน่ประสบฟังท่านเคยคิดไหมบางครั้งคำตอบที่ง่ายสุดเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดต้นไม้สงบนิ่งแต่สายลมพัดไม่หยุดข้าไม่เข้าใจไต้ซือช่วยชี้แนะด้วยพูดได้แค่นี้เรื่องที่เหลืออาตมาบอกได้ว่าช่วยท่านไม่ได้ความจริงท่านต้องหาด้วยตัวเองแต่ว่าอาตมามีคำถามหนึ่งอยากถามท่านท่านคิดว่าแบบนี้เป็นเพราะเขาเป็นหลี่เซี่ยงอี๋หรือหลี่เหลียนหัวกันแน่เมื่อในใจเกิดคลื่นลมพัดท่านจะเสียสติปัญญาของน้ำหยดหนึ่งเมื่อพบปัญหาไม่สู้หวนกลับมาคิดถึงสถานการณ์ของน้ำหนึ่งหยดหลายปีมานี้เขาเดินทางคนเดียวอาตมาเห็นข้างกายเขามีท่านเป็นสหายคนเดียวสหายเหรอข้ารู้จักเขามานานเมตียาจะเป็นสหายแกตีไฟเซิงรู้มีแค่ข้าที่ไม่รู้ข้าเป็นสหายอะไรกันโอ้อากาศไม่ดีพายุจะมาแล้วนะเนี่ยไอ้ยะไอ้ซื้อฟังตัวปิ้งในที่สุดก็หาเจ้าเจอท
ำเนียบประกาศจับมีคนถูกประกาศจับใหม่สี่เจ้าสำนักให้เจ้ารีบกลับไปใครเหรอลีเลนฮัวทำไมโดนจับอ่ะอะไรนะสำนักไปชวนเจ้าสำนักจี้ทำไมลีเลนฮัวถึงขึ้นประกาศจับล่ะสำนักซื่อกู้ในจดหมายรับฉบับนึงบอกว่าลิเลียนฮวาเข้าร่วมกับพรรคจินยวนเจ้าสำนักเซียวจึงส่งสำนักไปชวนออกไปสืบเรื่องให้ชัดเจนนี่ไม่ใช่เด็ดขาดจดหมายรับฉบับนึงจะกล่าวโทษเขาได้ยังไงข้าเดินทางกับลิเลียนฮวาหลายเดือนเขาเป็นคนยังไงข้ารับรองเขาได้ประกาศจับมีรางวัลนำจับฝ่ายคุณธรรมทั้งยุทธภพจับเขาได้หมดลิเลียนฮวาฝีมือต่ำต้อยถ้าถูกคนทำร้ายเข้าแล้วก็รู้ไหมว่าอาเฟยคนที่ใส่หน้ากากที่อยู่กับลีเลนหัวเป็นใครมีคนเคยเห็นหน้าที่แท้จริงของเขาเขาน่ะคือตีฝอยซึเจ้าอยู่กับลีเลนหัวเป็นเงาตามตัวกับอาเฟยคนนั้นเจ้าก็คุ้นเคยกันดีเจ้าไม่เคยสังเกตเลยเหรอว่าเขามีความลับอะไรก็เฮ้ยปิ่งปิ่งน้อยคุณข่าวยุทธภพเขาจะรู้จักตีเฟยเซิงที่ไม่ได้ออกมาเป็นเวลา10ปีได้ยังไงหมู่หลงยาวยังไม่ได้ออกจากต้าซีซื้อสุยไปตามเขาแล้วอีกเดี๋ยวก็จะได้รู้ความจริงข้าเคยเห็นเอาเฟยดุยแต่ไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงท่านเคยเห็นอาวุธของเขาไหมด้านหลังสะพายดาบไว้หนึ่งเล่มละแค่ไม่เคยชักออกจากฝักแค่เป็นการเขาคนนี้เจ้าหญิงที่สุดบอกว่าคนธรรมดาไม่คู่ควรให้เขาชักดาบข้านึกออกแล้วเขาเคยชักดาบออกมาในความทรงจำเป็นดาบที่มีไว้ฟันผมทั้งสองด้านมีห่วงสีทองทุกครั้งที่ชักออกมาจะมีเสียงดังออกมาด้วยยอดฝีมือคนแรกที่ตีเฟยเซิงสังหารคือนักบวชขวงเจียจือแห่งแดนโลหิตเขาถอดห่วงทองจากคลักครับแล้วแขวนไว้บนดาบตัวเองเป็นรางวัลที่ชนะจากนั้นแล้วต้องเป็นตีเฟยเซิงไม่ผิดแน่ไม่คิดเลยว่าลีเลียนฮวานนั่นจะร่วมมือกับตีไฟซึ่งไม่ว่ายังไงธรรมะกับอาธรรมไม่อยู่ร่วมกันในเมื่อเขาร่วมมือกับประมุขพรรคมารถ้างั้นถือว่าเราไม่ได้ใส่ความเขาช้าก่อนถึงเขาอยู่กับตีไฟซึ่งจริงไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนพรรคจินยวนบางทีเขาอาจจะยืมพลังตีไฟซึ่งแล้วสืบหาผลึกสวรรค์หลวงหมัวก็ได้ผลึกสวรรค์หลัวหมัวอะไรตอนที่เราสืบคดีจินหมานถังพบกล่องโบราณใบหนึ่งที่ข้างในซ่อนของลับหนานอินราชาแห่งหมื่นแมลงพิษหนอนไฟกันหนอนไฟกันไม่คิดว่าหนอนไฟกันจะเกิดบนโลกนี้ได้อีกเรื่องร้ายแรงยิ่งทำไมเจ้าไม่รีบพูดนี่ข้าว่านะนอนไฟกันนี่ก็ไม่เห็นมาร้อยปีแล้วจะจริงหรือเท็จก็ยากแยกแยะยังไงต้องเอามาสืบให้แน่ชัดผลึกสวรรค์หลวงหมัวนั่นอยู่กับลีเลียนฮวาเหรออยู่กับเขาเจ้าเชื่อใจเขาขนาดนี้แต่เขากลับระวังเจ้าทุกอย่างเขาเป็นคนไม่มีวรยุทธ์มอบให้เขาเก็บรักษาไว้ปลอดภัยกว่าเจ้านั่นแหละวางกับดักเก่งนะหลอกเด็กน้อยที่เพิ่งเข้ายุทธภพอย่างเจ้าได้เต็มๆจากนี้เจ้ายังเต็มใจช่วยพูดให้เขาอีกเหรอข้าไม่ได้เชื่อเขาแต่ข้าเชื่อความรู้สึกตัวเองก็อาจมีเรื่องปิดบังจริงๆแต่ไม่ใช่คนเลวร้ายแน่เขาเคยพูดความจริงสักอย่างไหมโอ้ยเราตรวจสอบแล้วชื่อของเขาที่มาล้วนเป็นของปลอมถ้าหากเขาเป็นหมอพเนจรที่ไร้วรยุทธ์จริงๆแล้วจะพัวพันกับเรื่องขัดแย้งในยุทธภพอยู่ตลอดได้ยังไงกันเจ้าคิดว่าเจ้านำการสืบคดีที่จริงเจ้าลองคิดดูระหว่างพวกเจ้าใครกันแน่ที่เป็นผู้นำตีไฟเซิร์นเป็นคนแบบไหนเยื่อยิงเห็นแก่ตัวโหดเหี้ยมอมหิตแต่เขากลับยอมปลอมตัวและอยู่ข้างกายหลี่เหลียนหัวข้าคิดไม่ออกจริงๆในยุทธภพนี้มีใครทำให้ตีเฟยเซิงยอมสิโรราบได้ยิ่งคิดไม่ออกว่ามีเป้าหมายอะไรหลี่เลียนฮวาลึกซึ้งยากจะยังบางทีเบื้องหลังอาจจะซ่อนความลับที่ใหญ่กว่านี้ไว้มันเสี้ยมอ่ะ
กลงแล้วหลี่เหลียนฮวาเป็นใครเราต้องสืบให้ชัดเจนนี่เป็นหน้าที่ของผู้สืบคดีอย่างเจ้าเจ้ารู้จักเขาดีที่สุดต้องรู้ความเคลื่อนไหวของเขาดีกว่าใครคดีนี้ให้เจ้ารับผิดชอบรีบจับเขามาโดยเร็วเจ้าวางใจเราสำนักไปชวนไม่มีทางสารายคนดีแน่ถ้าหลี่เหลียนฮวาไม่ผิดจริงเราจับเขามาพูดทุกอย่างให้ชัดเจนเราจะคืนความยุติธรรมให้ครับเจ้าก็หวังจะไขปริศนาเรื่องเขาได้เร็วๆไม่ใช่เหรอยอมให้จับนะหวายร้อยแก่นโอ้โหพระจันทร์กินคนเดียวแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยนอกจากจะขี้งกไปหน่อยชอบโอ้อวดยังซ่อนความลับไว้เยอะแยะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นคนดีเจ้าถือว่าเป็นสหายคนแรกของข้าในยุทธภพข้าไม่อยากให้เจ้ามีอันตรายเอาข้อมูลเจ้าแห่งปรโลกมาครับต้องมานั่งอ่านอีกทีนึงมาก่อนบอกแสเหรียญเฉวียนทั้งหมดคือเมื่อ10ปีก่อน10ปีนี้เหมือนหายไปจากโลกไม่มีความเคลื่อนไหวเลยแล้วควรจะไปหาเขาที่ไหนดีงั้นวางเลยได้นอนแล้วมั้งยังไม่ได้นอนเลยมั้งเหรียญเฉวียนหายไปเฉยๆแต่ลูกน้องของเขาไม่มีทางไม่มีบอกแสแน่ข้าหาทีละคนยังไงก็ต้องเจอมาทูดหัววัวหน้าม้าพิการแต่กำเนิดมีตัวติดกันสองคนนี้พิเศษขนาดนี้การแปลงโฉมก็ยากจะปิดความเคลื่อนไหวได้เอาข้อมูลของยมทูตหัววัวหน้าม้าลูกน้องเจ้าแห่งปรโลกมาให้หมดเลยครับหัววัวหน้าม้าขอฟีแดงปะไปทางเมืองเสียวหยวนในหลีโจวหลีเหลียนฮวาข้าหาเจอแล้วดูสิมรกตในราชวงศ์เนี้ยส่วนใหญ่มาจากกัวซือถึงมีเมืองไม่มากแต่มีอยู่5ที่อยู่กระจัดกระจายเช่นนี้เราคงไม่ได้จะหาไปทุกที่หรอกนะเหลียนเฉวียนหนีศัตรูเมืองใหญ่มีคนมากมายเหลียนเฉวียนน่าจะไม่ไปนะตัด2ที่นี้ออกไปเมืองเล็กที่เหลืออีก3แห่งเสียวหยวนสัญลักษณ์นี้คืออะไรที่นี่มีน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนเหรอเบื้องหลังมีภูเขาให้แอบซ่อนมีน้ำพุร้อนให้รักษาแผลถ้าให้ข้าเลือกที่แห่งนี้เป็นที่ที่ดีที่สุดถ้างั้นเราไปที่เมืองเสียวหยวนในหลีโจวกันเมืองเสียวหยวนในหลีโจวเบรกพอดียังไม่เบรกปิดประตูหน้าต่างระวังฟืนไฟเรื่องจังสู้หัวท่านแม่รีบเข้ามาปิดประตูปิดประตูหน้าต่างระวังฟืนไฟคืออะไรบอกเลยว่าที่บ้านอันตรายไม่ให้จะกลับมายังไงล่ะบ้านท่านอาจะไปทำการค้าต่างเมืองพอไปก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก่อนข้าจะไปได้รีบมาเยี่ยมท่านแม่กับท่านพ่อไม่มีใครเห็นอุ้ยอะไรอ่ะเป็นยันเหรอปิดประตูหน้าต่างเขารู้แล้วพญายมรู้แล้วขอให้มาซ่อนในตู้อย่างนี้เหรออุ้ยเอาเรียกประกาศจับดูสิท่านช่วยฟังตัวปิ้งสืบคดีไม่ใช่หรอนี่คือนิวคดีแล้วใช่ไหมได้แล้วก็ต้องไปถามฟังตัวปิ้งให้ชัดเจนอ่ะไม่ทันแล้วนี่ไม่ประกาศจับตัวข้าดูเหมือนหอดอกบัวข้าก็อยู่ไม่ได้เสี่ยวยงเราต้องแบ่งเป็นสองทางแยกทางกันฮะไม่ต้องฮะ
จ้าช่วยพาหอดอกบัวกับปีศาจจิ้งจอกไปแล้วเจอกันที่นอกเมืองเสียวหยวนก็ได้ถ้าพวกเขามาที่หอดอกบัวแล้วเพราะว่าเป็นข้าคงไม่ทำให้ข้าลำบากใจงั้นท่านระวังตัวด้วยนะเจ้าก็ระวังตัวด้วยอันนี้เป็นยาสลบที่ข้าทำเองช่วยชีวิตได้ได้รีบไปเถอะยาสลบระวังตัวหน่อยนะเมืองเสียวหยวนหลี่โจวมารอดักเองเลยบังเอิญจังนะบังเอิญสืบไปถึงเมืองเสียวหยวนเอ้ยโลกลมจริงๆเลยใจกล้าไม่น้อยนะกล้าเดินเข้าประตูเมืองอีกเรื่องประกาศจับคุณชายหลี่ต้องรู้อยู่แล้วใช่หรือเปล่าบทประกาศจับเขียนชื่อไว้ว่าหลี่เลียนฮวาแต่ข้าคือนี่แปลว่าเจ้าไม่ได้บอกฐานะข้ากับพวกเขาเพราะอะไรข้าไม่เปิดโปงเจ้าเพราะไม่อยากเป็นคนที่ซ้ำเติมคนอื่นข้ากับตีเฟยเซิงไม่ได้ร่วมมืออะไรกันเจ้าน่าจะรู้ดีนะข้าไม่รู้ข้าอยู่กับเจ้ามานานแม้แต่ชื่อเจ้าก็เป็นชื่อปลอมข้าเคยรู้จักเจ้าดีงั้นเหรอฟังตัวปิ้งข้าติดค้างคำอธิบายอยู่หนึ่งข้อแต่ข้ายังกลับซื้อคู่กับเจ้าไปได้ข้าต้องหาเหรียญเฉวียนเพื่อเอาผลึกสวรรค์มาก่อนถึงจะหาฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังสืบความจริงออกมาได้ตอนนี้ข้าไม่มีเวลาแล้วเราสองคนร่วมกันสืบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเจ้าคิดว่าอย่างไรเจ้าเป็นนักโทษข้าเป็นผู้สืบคดีก็ไม่มีสิทธิ์ร่วมมือกับข้ากลับสำนักไปชวนกับข้าแล้วอธิบายให้ดีๆก็แล้วกันเจ้าใจเย็นก่อนเอาแบบนี้เราสองคนเดิมพันกันถ้าหากเจ้าหาเหรียญเฉวียนเจอก่อนข้าจะกลับไปสำนักไปชวนกับเจ้าครั้งนี้ข้าไม่หลอกแน่เจ้าไม่มีคุณสมบัติมาต่อรองถ้าเจ้าไม่ตามข้าไปอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจสิทธิ์สู้กับอาจารย์อักตันยูเนี่ยอาจารย์เรียกว่าตัวเองคู่ควรกับสองคำนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเขาเจ็บอยู่ว่าลงมือโหดเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยลีเลียนฮวาอย่าเสแสร้งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยเหมือนกระดูกข้าจะหักนะแม่เจ้ามาช่วยข้าดูหน่อยเป็นห่วงเป็นห่วงนี่อย่าสลบอย่าสลบเธอเป็นไงบ้างนี่นี่ที่เสี่ยวยงให้ยาสลบไว้ไม่งั้นถูกเจ้าเด็กบ้านี่จับแล้วจะสลบไหมเนี่ยไม่คิดว่าฟังตัวปิ้งเข้ามาที่นี่ด้วยครั้งนี้ปัญหาใหญ่ที่ทำให้จบเป็นดีที่สุดพวกเด็กๆอาขอถามอะไรหน่อยพวกเจ้ารู้ไหมว่าในเมืองเสียวหยวนมีคนชื่อเหรียญเฉียนไหมถ้าอย่างนั้นที่นี่มีตำหนักปรโลกหรือเปล่าล่ะนี่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 ไอตระกูลเจ้าเริ่มทำพิธีแล้วไปกินอาหารที่งานเร็วเราไป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 เดี๋ยวมายุ่งมาชมเป็นอะไรไหมเหมือนเหลือเท้าจะแพลงแค่พอเท้าแพลงผู้ชายท่านนี้จัดการได้ไปเร็วเรื่องเล็กแบบนี้ไม่ต้องตามข่าวหรอกขอโทษนะท่านบอสเวียทำให้ท่านต้องมาถึงที่เลยท่านป้าเอ๋อันนี้เป็นยาที่ข้าทำเองท่านเอาไปแปะไว้ใช้ดีเลยอย่างนั้นก็ขอบคุณท่านหมอมากมากนั่งสิต้องควรแล้วท่านหมอบังเอิญที่เจอท่านเมืองเสียวหยวนเรามีหมอพึ่งพาได้อยู่คนเดียวยุ่งสุดๆเลยล่ะปกตินักยากมากนะท่านหมอท่านกินซาลาเปาหวังปลาสือทำซาลาเปาเองขึ้นชื่อมากมากเลยนะหวัง
ป่าหวังป่าสือตอนที่เขาเพิ่งเกิดพ่อเขาได้เงิน80เหรียญทองแดงเลยตั้งชื่อนี้ให้เขาเอ๊ะท่านหมอท่านแซ่อะไรข้าว่าอ๋อข้ารู้แล้วท่านชื่อว่าหมอหน้าเกิดค่าตัวนี้เท่าไหร่ข้าจะไปเอามาให้นี่ท่านป้าไม่ต้องจ่ายค่ารักษาหรอกข้าอยากสืบข่าวคนนึงกับท่านหน่อยไม่รู้ว่าสะดวกไหมให้ท่านหมอหน้าเกิดท่านจะสืบข่าวคนถามขนาดถูกแล้วเดิมทีข้าเป็นแม่สื่อบ้านอยู่ในเมืองเล็กจะรุ่นไหนตระกูลไหนข้ารู้จักหมดคือแบบนี้ท่านป้าท่านเคยรู้จักคนชื่อเหลียนเฉวียนไหมรู้อันนี้รู้ถ้าเป็นตำหนักปรโลกไม่รู้จักท่านป้าท่านเพิ่งบอกว่าไม่ว่ารุ่นไหนตระกูลไหนก็รู้จักหมดไงทำไมถึงได้ลืมได้เล่าสารวาการเมืองยวนเชิญพวกท่านเคยพบคนผู้หนึ่งไหมไม่สิคนสองคนพวกเขาใช้ขาคู่เดียวกันแต่มีสองลำตัวเรียกกันว่ายมทูตหัวหัวหน้าม้าไม่นะเฮ้ยเรื่องที่ท่านพูดมาข้าพอคุ้นๆอยู่นะเมื่อ6ปีก่อนตอนที่ในเมืองมีเหมืองให้ขุดมักจะมีคนต่างเมืองเข้าออกมาทำงานในนั้นมีคนต่างถิ่นอยู่คนหนึ่งหน้าตาประหลาดมากข้างหลังเขาไม่เหมือนนอกอูดโผล่ขึ้นมาเราทุกคนคิดว่าเขาหลังคอมครั้งหนึ่งตอนที่เขาไปหอหนังโลมพอถอดเสื้อผ้าทุกคนถึงเห็นว่าที่บนหลังมีคนอีกคนหนึ่งร่างติดกันอย่างที่ท่านพูดเลยและต่อมาเหมืองมรกตของเราขุดจนหมดแล้วก็ไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่นี่ก็เกิดเรื่องประหลาดมากมายท่านผู้สืบคดีสำนักไผ่ชวนช่วยดูหน่อยได้ไหมอ๋อเรื่องแปลกอะไรได้ข่าวตอนนั้นเหมืองระเบิดเหมืองถล่มไปครึ่งนึงอ่ะที่แปลก็คือทุก10วันหรือครึ่งเดือนจะมีเสียงลอดออกมาจากในรูนั่นว่าพญายมรับเจ้าสาวจากนั้นที่ประตูบ้านของคนในเมืองก็มีกล่องเงินวางอยู่ต่อมาจะมีแม่นางคนนึงหายตัวไปไม่มีเลยเหมืองมรกตนั่นไม่มีตั้งแต่เมื่อไหร่5ปีก่อนคือว่าท่านหมอข้าจะบอกให้ที่นี่เดิมทีเราไม่ได้เรียกต้องซานได้ยินบรรพบุรุษบอกว่าในภูเขามีเทพเจ้าซ่อนอยู่นี่คนต่างเมืองมาซื้อหินสีเขียวที่นี่ด้วยราคาสูงพอมีคนได้ยินข่าวก็เลยเปิดเมืองแล้วขุดภูเขานั่นจนพรุนนี่5ปีก่อนมีไฟไหม้ใหญ่เผาครอบครัวเศรษฐีแซ่เหยียนที่มาซื้อหินไปขายจนตายหมดบ้านเขาระเบิดไปครึ่งลูกตั้งแต่นั้นไม่มีใครกล้าเปิดเมืองอีกอยู่ในเมืองแล้วแหละทั้งนั้นถึงคนในเมืองบอกว่าเป็นพญายมสำแดงฤทธิ์แต่อาจารย์ข้าเคยเจอครั้งหนึ่งพญายมนี่มีเงาด้วยท่านหมายความว่าเป็นคนปลอมมาเหรอท่านเคยสืบคดีพิสดารที่สำนักไผ่ชวนมามากมายใช่ไหมพอช่วยเราสืบคดีพญายมรับเจ้าสาวนี่ได้ไหมเนี่ยท่านวางใจเรื่องนี้จะต้องสืบให้ชัดเจนแน่พญายมรับเจ้าสาวขอบคุณมากท่านถ้าต้องเป็นเจ้าสาวคือจะโดนลักพาตัวไปแล้วลักไปทำอะไรฟ้าเสียวเป่าท่านแม่เอ๊ะเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะถ้าเป็นผู้สืบคดีสำนักไปชวนก็ต้องมีภารกิจสิท่านมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะข้าก็มีภารกิจเหมือนกันน่ะภารกิจเหรอท่านพญายมโทษเราเรื่องคลังสมบัติใต้ดินเลยใช้ไฟเผาภูเขามาลงโทษพวกเรากล่องเงินนั่นเป็นสินสอดท่านพญายมแต่ก็แปลกตั้งแต่ท่านพญายมรับเจ้าสาวที่นี่ก็ไม่มีไฟภูเขาอีกเลยนะทางเจ้าอาวาสเหลียวหยวนแห่งวัดหาซานบอกว่าพวกสาวที่ถูกพญายมรับไปแต่งงานคอยปกป้องเมืองเสียวหยวนเอาไว้ตอนนี้สาวๆไม่กล้าอยู่ที่นี่ก็ถึงวัยต้องออกเรือนจะแต่งไปอยู่ต่างถิ่นคนที่พอมีเงินก็ย้ายไปกันหมดไม่ใช่พญายมแต่เป็นคนเลวอย่าพูดเลวไหลหวังปาสือ หลายวันก่อนแม่นางตระกูลนั้นก็ถูกพญายมรับตัวไปแล้วใช่ไหมข้าไม่เชื่อสู้หัวกับมาเยี่ยมบ้านแม่ถูกคนเลวจับตัวไปปาสือกับแม่นางสู้หัวพูดนั้นเป็นสหายกันตั้งแต่เด็ก ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นอาแต่งงานกับปาสือแล้วโอ้โดนขโมยน่าเสียดายเด็กคนนี้หนีไปต่างเมืองยังหลบไม่พ้นอีกขับไปส่งมันของก็คือโดนจับไปเหมือนกันโอ้ไม่ร้อนแล้วนะเอ๊ะแล้วมือปราบว่ายังไงมือปราบพวกนั้นสืบไปสืบมาก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ว่าเด็กไปซ่อนที่ไหนก็ถูกจับไปหมดท่านว่าทำไมใช่ท่านพญายมแล้วจะเป็นอะไร
ตระกูลจางนั่นเมื่อก่อนก็เคยไปขุดเหมืองบนเขาผลกรรมนี่มาสนองกับลูกแล้วล่ะเมืองเสียวหยวนทุกเมืองต้องมีปัญหานะเรือนจางเรือนจางเหรอเติมสิหรือจะโดนเรือนจำพิศาจใต้ซื้อเหลียวหยวนช่วยจุดตะเกียงฉังหมิงให้สู้หัวด้วยตะเกียงฉังหมิงอามิตรพุทธใต้สื่อรอสักครู่ข้าน้อยมีคำถามยาก2ข้ออยากปรึกษาใต้สื่อไม่ทราบจะได้ไหมอามิตรพุทธใต้สื่อท่านไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมเวลาหมุนเปลี่ยนอาตมาอยู่ที่นี่มา10กว่าปีแล้วใต้สื่อเดินทางไม่สะดวกไม่รู้ว่าทำไมถึงเลือกมาที่เมืองภูเขาเล็กๆนี่ขาคู่นี้ของอาตมาหักเพราะไฟภูเขาบัดนี้พญายมปรากฏขึ้นเมืองลุกเป็นไฟถ้าช่วยให้ผู้ตายไปแดนสุขาวดีได้ความไม่สะดวกข้าแค่นี้จะสำคัญอะไรใต้สื่อมีกุศลยิ่งใหญ่ใต้สื่อข้าน้อยอยากพบพญายมคู่นี้ไม่ทราบว่าใต้สื่อจะชี้ทางไปตะตะปะละโลกให้ได้ไหมคนตายแล้วก็ต้องไปที่นั่นกันประสบจะรีบร้อนไปทำไมอายุยืนยาวซื้อบ้านเหรอที่นี่อยู่ห่างจากร้านรถม้าเราต้อง10กว่าวันน่ะทำไมท่านถึงซื้อบ้านไว้อ่ะไอ้ยาเจ้ารู้ไหมอะไรโอ้โหไม่ใช่บ้านแบบเงินดูสิข้าบอกนานแล้วให้เจ้ารับช่วงต่อกิจการของเราเจ้าก็ไม่ฟังฝ่าบาททรงพระปรีชาบ้านเมืองสงบสุขชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเป็นเวลาที่ดีในการซื้อที่ทำการค้าสำนักเทียนจีเราคว้าโอกาสดีในการลงทุนไว้ทุกแห่งถึงได้จะเดินรุ่งเรืองอย่างในวันนี้ไม่รู้ตำนานอะไรเลยเจ้าเด็กบ้าอย่างเจ้าถึงได้มีอิสระเสรีไงล่ะน่ารักอ่ะถือโอกาสที่พ่อเจ้ากลับมาทำงานเมืองหลวงข้ากับลีเออตลอดทางก็ซื้อบ้าน36หลังที่ดินเป็นพันหมู่แล้วท่านกลัวว่าพ่อข้าจะห้ามไม่ให้ท่านซื้อใช่ไหมข้าไม่กลัวเจ้าหนูเจ้าไม่รู้อะไรที่นี่มีน้ำพุร้อนเยอะแล้วหลังเรือนนี้ก็มีภูเขาสงบเงียบเย็นสบายเหมาะกับการทำบ่อน้ำพุร้อนข้าคิดว่าจะสร้างบ่อน้ำพุร้อนสาวงาม18บ่อไว้ที่นี่แข่งกับบ่อน้ำพุร้อนสาวงามของหนานซานต้องโด่งดังทั่วซีหนานแน่ที่ยังบกพร่องอยู่คือหลังเรือนนี้เคยมีไฟไหม้ไหม้รุนแรงมากต้องหาคนมาซ่อมแซมใหม่อีกไฟไหม้เหรอบ้านผีสิงชัดๆก็ยังซื้ออีกบ้านผีสิงมันถูกไงเจ้าคิดว่าบ้านเรามีเงินเท่าไหร่เพราะประหยัดตรงนั้นตรงนี้ถึงมีเงินซื้อไม่เป็นไรข้าหาเจ้าอาวาสในท้องที่มาทำพิธีแล้วล่ะนี่เจ้ารู้ไหมปกติแล้วเดือนนี้ต้องขาย 5,000 ตำลึงเจ้ารู้ไหมแม่เจ้าใช้เงินซื้อมาเท่าไหร่50ตำลึงตัดราคามากแม่เจ้าตาแหลมใช่ไหมชมข้าชมข้าชมข้าสิแม่นางเหอเสี่ยวคุยผู้งดงามอ่ะมีสายตาแหลมคมลงมือเด็ดขาดเอาละท่านสร้างบ่อน้ำพุร้อนสาวงามให้ดีๆข้าจะไปทำธุระสำคัญแล้วขอลาเอ๊ะเจ้าจะไปไหนข้ามีเรื่องสำคัญต้องทำอ่ะเถ่าเอ้ยมีเรื่องสำคัญทำก็ต้องกินข้าวนี่เมื่อครู่ระหว่างทางข้าพบเขาแล้วข้าเชิญเขามาด้วยเขาชิวารีเลียงวังเอ๊พูดถึงโจโฉโจโฉก็มาเลยแหมโจโฉใจกล้าไม่น้อยกล้ามาถึงที่คิดว่าข้าไม่กล้าแต่ต้องเจ้าใช่ไหมข้ามาหาประมุขเหอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าปล่อยมือเจ้าเปล่าเจ้าทำอะไรน่ะเขาเป็นสหายเจ้าไม่ใช่เหรอท่านแม่เขาไม่ใช่สหายข้าแล้วเขาเป็นนักโทษบนประกาศจับสำนักไปชวนข้าจะพาคนนี้ไปก่อนเจ้าปอเจ้าเป่าตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าบอกไหมชัดเจนท่านแม่ครั้งนี้ข้ามาเพื่อจับเขาจับเขาเหรอเขาทำผิดอะไร
จับโตเรียกค่าไถ่หรือค่าคนปล้นทรัพย์เออที่เขาบอกว่าแม่เข้าข้างข้าบอกท่านไม่ได้ลูกสะใภ้อ่ะข้าจะบอกให้ข้าเชิญหลีเหลียนหัวมาเองข้าคุ้นเคยกับเขาตั้งแต่แรกถ้ากล้าแต่ต้องแขกข้าในที่ของข้าเธอเป็นปรปักษ์กับข้าเหอเสี่ยวหุยรวมถึงเจ้าด้วยแม่หน้าเล็กของเจ้านางน่านับถือเขามากเลยนะเจ้าก็รู้ว่านางเล็กอายุปุ่นนี้แล้วยังไม่เคยชัยชมใครมาก่อนถูกไหมคุณชายหลีใช่ไหมใช่จะให้นางเล็กสหายของข้าจริงระหว่างข้ากับเจ้าหุบปากเลยอย่าใช้นางเล็กข้าเป็นโลกกำบังไปกับข้าเอ้ยฟังเสียเปล่าเจ้ากล้านักคำพูดข้าก็ไม่ฟังตั้งแต่เล็กข้าไม่เคยสอนให้เจ้ารับแขกแบบนี้ปล่อยมือเลยท่านแม่เดี๋ยวข้าจะใช้กฎตระกูลลงโทษขออภัยอย่าไปถือสาเขาเลยช่างข้างในท่านหมอหลีอยู่บ้านดีสบายแล้วท่านหมอหลีน้ำมุกเผอท่านเรียกข้าคุณชายหลีก็พออ่าได้เรียกหลีขี้โกหกดีกว่าอุ้ยอุ้ยฉันด้านในฉันเลยหลีขี้โกคุณชายหลีฉันนั่งฉันนั่งไม่คิดว่าประมุขเหอจะอายุน้อยแบบนี้จริงเหรอพี่ประจบข้าก็คิดไม่ถึงสหายหลีที่เจ้าเด็กนี่บอกว่าปัญญาล้ำเลิศจะเป็นหนุ่มรูปงามมีความสามารถแบบนี้ได้เคยบอกเคยบอกชมชมมักได้ยินเสียวเป่าพูดถึงเรื่องไปสืบคดีกับท่านบ่อยๆเขาบอกว่าคุณชายหลีฉลาดหลักแหลมเรียนรู้จากท่านมาไม่น้อยประมุขเหอไม่ต้องเกรงใจลูกชายท่านก็ช่วยข้าไว้บ้างจิ้งจอกน้อยจะสู้จิ้งจอกเท่าได้ยังไงหินแก่ยังไงก็เผ็ดไม่ใช่เหรอเอ๊ะก่อนหน้านี้คนที่เคยบอกว่าหลีเหลียนหัวเป็นคนดีมากไว้ใช่เจ้าเหรอ บอกว่าในชีวิตได้พบสหายรู้ใจไม่เสียแรงที่มาอยู่ในยุทธภพขอแค่ได้เป็นสหายร่วมเดินทางกับเขา จะเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอข้ามีตาแต่ไร้แววคบสหายไม่ต้องใช้สายตาคบสหายต้องใช้ใจมัมมี่ข้าได้พบหลี่เหลียนฮวาก็ถูกชะตาสาวายข้าเชื่อว่าเขาต้องไม่ใช่คนชั่วร้ายแน่เห็นไหมแม่ตาถึงพวกเจ้ามีปัญหาอะไรกันวันนี้ก็พูดคุยกันที่นี่ให้ชัดเจนซะถ้าชอบดื่มสุราบ้านข้าก็ดื่มเยอะๆเลยอนาคตไปที่คุกสำนักไปชวนถ้าอยากได้สุราดีก็ไม่มีให้ดื่มแล้วอย่าไปฟังเด็กนี่พูดจาเหลวไหลดื่มเยอะๆนะดื่มเยอะๆแม่เออแม่ลินให้เลยฟังเสียวเป่าตอนแรกดื้อดึงจะท่องยุทธภพถ้าไม่ยอมเลยจริงๆกลัวนิสัยแย่ๆของคุณชายร่ำรวยทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ในยุทธภพจะสร้างปัญหาขึ้นใครจะรู้เจ้าได้พบหลีเหลียนฮวาเขาไม่ทำเจ้าเสียคนยังปกป้องเจ้าอาศัยแค่น้ำใจนี้ข้าก็ยอมรับมีชีวิตอยู่บนโลกทุกคนล้วนมีความลับไม่อยากบอกให้ทางออกกับผู้อื่นก็เท่ากับให้ทางออกกับตัวเองด้วยนะเหมือนที่พวกท่านปิดบังเรื่องที่ซ่านกูเตาเป็นพ่อข้าเหรอเจ้าเด็กบ้านี่กล้าแผงได้ใส่แม่แล้วเหรอเจ้าอาถรรพ์มากใช่ไหมเจ็บ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 เจ้าคิดว่าพ่อเจ้าเป็นคนดีเหรอถ้าไม่พูดก็ต้องมีเหตุผลที่ไม่พูดข้ารังเกียจที่สุดคือคนสำนักซื่อกู้กับไปชวนบุญคุณความแค้นในยุทธภพหลายปีนี้เป็นเพราะคนที่โอ้อวดว่าเป็นฝ่ายธรรมะสร้างเรื่องทั้งนั้นที่จะตั้งกฎให้ยุทธภพสุดท้ายแล้วก็เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งอำนาจของผู้ที่สร้างกฎยุทธภพคือยุทธภพกฎยุทธภพก็คือตัวยุทธภพกฎหมายราชวงศ์มี420ม้วนมีระเบียบอยู่ 3,000 กว่าเล่มท่านนับจริงๆแล้วมีข้อไหนที่ควบคุมคนในยุทธภพได้บ้างดังนั้นข้าจึงชื่นชมผู้ที่พเนจรไปตามชายอย่างคุณชายหนีไม่เข้าร่วมการแย่งชิงของสำนักต่างๆไม่เหมือนผู้ที่ก่อนหน้านั้นฟังเสียวเป่าของเรานับถืออย่างหลีเซียงอีข้าว่าจอมยุทธที่ว่าแค่คนที่อยากสร้างชื่อเสียงไม่รู้จริงๆว่าเขาดีตรงไหนน่ะท่านแม่คุณชายหลีถ้าไม่รู้อะไรเสี่ยวเป่าของเราเพราะตอนเด็กอยากเป็นศิษย์หลี่เซี่ยงอี๋ยาขมเม็ดใหญ่ขนาดนี้ก็ยอมเอาเข้าปากทั้งอย่างนั้นเพื่อให้เขาลุกขึ้นยืนได้ทุกวันฝังเข็ม12จุดเจ
จ็บมากซะจนสลบไม่รู้ตั้งกี่ครั้งก็ยังไม่ยอมร้องไห้โอ้โหเมื่อคำพูดประโยคเดียวของหลี่เซี่ยงอีที่ว่าถ้าเขายกกระบี่ได้จะรับเขาเป็นศิษย์ท่านว่าเจ้าเด็กนี่โง่ใช่ไหมฮะท่านแม่เลิกพูดได้แล้วแม่ผู้หญิงท่านหมอส่งยาที่จัดมาแล้วเจ้าค่ะดีวางไว้ตรงนั้นซื้อยาเหรอท่านแม่ไม่สบายตรงไหนอะน้ำใต้ดินในละแวกนี้ได้ข่าวว่าไม่สะอาดดื่มไม่ได้ข้ากับหลีเพิ่งมาครั้งแรกเราก็ไม่รู้ดังนั้นสองวันนี้ก็เลยท้องเสียไม่ใช่เรื่องใหญ่นะงั้นท่านรีบกลับไปดื่มยาไม่ต้องพูดมากแล้วจะได้ไหมนี่ประมุขเหอไม่ต้องมากพิธีสุขภาพสำคัญได้คุณชายหลีอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนอ๋อใช่แล้วพวกเจ้ายังไม่ได้ดูเรือนแห่งนี้ใช่ไหมหลีผู้หญิงอีกเดี๋ยวพาคุณชายหลีกับนายน้อยไปดูรอบๆนะเจ้าค่ะแม่เหมือนแบบจับคู่ให้อ่ะนายน้อยเชิญอ๋อนี่มันเรือนไฟไหม้ก็เรือนที่เกิดเหตุเลยนี่ทำไมสวนด้านหลังรกร้างแบบนี้ที่จริงก่อนหน้านี้ข้าได้ยินมาข้างๆว่าสวนนี้เคยเกิดการฆาตกรรมน่ะโอ้โหแม่กระสือเนาะคือไฟไหม้ที่แม่ราคาดีเป็นมึงอยู่แม่ว่าเหยียนชิงเขียนเหมือนว่าภรรยาเป็นชู้กับพ่อบ้านเลยลงมือฆ่าเขากลางดึกเผาบ้านไปครึ่งหลังเลยแล้วขนทรัพย์สินทั้งหมดหนีไปผู้หญิงไม่กลัวแต่เราบ่าวไทยกลัวกันมาก อย่างนั้นนายน้อยส่วนที่เหลือท่านกับคุณชายหลี่ดูกันเองนะเจ้าคะอุ้ย ลูกน้องกลัวไหมกังวลแสกก็บ่ได้เด้มีบางเรื่องที่ไม่ได้บอกเจ้าต้องขอโทษเจ้าจริงๆเจ้าจงใจมาที่บ้านข้าผูกไมตรีกับแม่ข้าเจ้าคิดทำอะไรกันแน่ไม่มีเลยก่อนหน้านี้ข้าได้พบกับหลี่โดยบังเอิญฟังตัวปิ้งข้าไม่ได้ฆ่าพ่อเจ้าเชื่อเจ้าได้อยู่ๆก็มีหลักฐานมาที่เจ้ามากมายบังเอิญมากอาจมีคนรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่เลยทำให้บ่อแสพุ่งเป้ามาที่เจ้าแต่จงใจไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องเท็จเจ้าอาจบริสุทธิ์บางทีอาจไม่ถ้าบอกความจริงทุกอย่างที่ปกปิดอยู่ออกมาแล้วก็ข้าตัดสินเองได้นอกจากฐานะข้าเรื่องอื่นข้าไม่ได้ปิดบังเลยได้ที่เจ้าโผล่ไปที่นอกสุสานอีผินเพราะบังเอิญไม่ใช่เพราะตีเฟยเซิงจะไปหากวนอิมหลังน้ำตาเจ้าชื่นชมในตัวข้าถึงสืบคดีกับข้าไม่ใช่เพราะอยากเข้าไปชวนเจ้ากับตีเฟยเซิงเป็นเพราะเจ้าไม่ยอมช่วยคนจริงๆเขาถึงซัดพลังปราณใส่ข้าเจ้าหลอกข้าว่าเขาเป็นท่านหน้ากากเหล็กและให้เขาอยู่ข้างกายเพราะจับพระจับผูอย่างนั้นเหรอพูดไปแล้วเจ้าไม่มีอะไรปิดบังจริงๆสุดท้ายแล้วมีแต่ข้าที่ถูกปิดหูปิดตาโง่เง่าไม่รู้อะไรเลยโอ้โหอย่าประชดประชันกันสิที่เข้าไม่อาจทำได้ตามใจอ้างได้ดีนี่พูดกันไปเลยบอกรักกันไปจบๆช้าก่อนระวังงูสวนนี้สวนไปสุยเดิมชื่อว่าสวนไปสุยไปสุยคือน้ำพุน้ำพุร้อนนี่จะเป็นตำหนักปรโลกตำหนักปรโลกตำหนักปรโลกเอ้าคุณแม่ซื้อตำหนักปรโลกมันเป็นดวงแท้งั้นคุณแม่ก็เป็นที่แม่ข้าซื้อจะเป็นตำหนักปรโลกถ้าที่บ่าวไพ่พูดเป็นเรื่องจริงคนตายคือเหรียญเฉียนแต่เจ้าตำหนักปรโลกมีวรยุทธ์สูงส่งจะถูกภรรยากับชายชูฆ่าง่ายๆได้ยังไงในนี้ต้องมีปัญหาแน่รู้เรื่องพญายมรับเจ้าสาวไหมข้าสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเหรียญเฉียนเจ้าแห่งปรโลก10ปีก่อนอยู่อันดับ3ของยุทธภพถ้าไม้ตายบนหยกเขียวแค่โดนกระดูกจะสลายในเมื่อเจ้าหาที่นี่พบก็ต้องมุ่งเป้าไปที่เหรียญแต่เขาคือ 1-2 ใช่ไหมบางทีพวกเราร่วมมือกันได้
จ้าว่าไม่มีเจ้าข้าสืบคดีไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ผิดต่อเจ้าสำนักลีที่แอบสั่งสอนข้าสิความลับที่เจ้าไม่ยอมพูดกับข้าไม่เป็นไรต้องมีคนง้างปากเจ้าได้แน่แต่เจ้าจะงับปากข้าโอ้ยโอ้ยบังเอิญจังเลยตอนพบเจ้าอยู่หน้าประตูข้าส่งพิราบสื่อสารไปข้าไม่มีเวลาล้อเล่นกับเจ้าโดนจับผลึกสวรรค์หลวมหมัวที่อยู่กับท่านล่ะข้าไม่ได้ว่าพวกท่านนะทำหน้าบึ้งตึงอยู่ได้ข้าได้ยินว่าเจ้าสำนักหวินกักขังตัวเองอยู่10ปีคิดไม่ถึงว่าเพื่อจับข้าถึงกับลงเขามาแล้วยังมัดข้าไว้อีกเอ้ยข้ามีความสามารถอะไรกันนี่ท่านไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องบางทีท่านยังไม่รู้วิธีสำนักปล่อยชวนเรามียาสูบบังกรดินแค่มวนแรกก็จะติดสูบมวนที่2ถึงแค่อาการหยาบไม่ว่าชายแข็งแกร่งแค่ไหนก็ทนไม่ได้หรอกข้าว่าใช้ของแบบนั้นกับข้าเนี่ยจะไม่เสียของเปล่าเลยรับมือกับคนที่โหดเหี้ยมถึงใช้ยาสูบองค์กรดินข้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรจะถึงเกลียดลีเลียนฮวาได้ขนาดนี้รอให้หาหอดอกบัวเจอเราจะกลับไปชวนทันทีฟังเสียวเป่าฟังเสียวเป่าในเมื่อครั้งนี้ถูกข้าจับได้เจ้าก็กลับไปที่สำนักเทียนจีกับข้าโดยดีเถอะได้เป็นผู้สืบคดีแล้วเลิกเถอะได้แล้วต่อไปเจ้าก็กลับไปแต่งงานอย่างว่าง่ายๆซะได้ยินไหมฮะไม่บอกว่าข้าจะกลับไปเจ้าไม่กลับไปเจ้าจะไปไหนฮะตอนนี้เจ้าไม่มีกระทั่งคู่หูแล้วหรือเจ้าจะออกเดินทางคนเดียวล่ะเร็วองค์หญิงรออยู่นายน้อยทำไมมีคนมาวางเงินที่หน้าประตูบ้านเราหนึ่งหีบเจ้าคะอุ้ยพญายมรับเจ้าสาวเอาละครจะมาเอาใครอ่ะเอาลีเลนว่าเหรออุ้ยเกิดอะไรขึ้นใครเป็นเจ้าสาววันนี้อุ้ยเอ๊ะเริ่มแปลกๆละตอนนี้เขาจะมาแบบช็อปตัวผิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่ามันจะมีแค่คนเดียวเลยนะในบ้านเนี่ยที่แบบทุกคนแย่งกันอ่ะมีอยู่คนเดียวนะหลีหลังวานะต้องมารอติดตามกันดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสำนักปอลโลกก็แล้วแบบว่าเขาบอกว่าต้องมาตามหาเจ้าสำนักปอลโลกก็คือคุณแม่ไงเพราะคุณแม่ซื้อมาแล้วแม่ก็เลยได้ตำแหน่งใช่ต้องเป็นเจ้าสำนักเพราะเป็นเจ้าของบ้านด้วยถ้าต้องจับเลยจับแม่สำนักเทียนจินทำงานด่วนจับเลยเป็นลูกก็ต้องจับใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอะฉันว่าจริงๆแล้วมันมีดูมีเล่ห์ฝันในเรื่องราวเรื่องเนี้ยเผื่อคนที่ทำผิดอาจจะเป็นฝั่งตระกูลพ่อของฟางก็ได้นะเหมือนเรื่องคดีมันพีกะตอนเนี้ยแล้วเขาแบบเอามาวางทำไมวะทางที่บ้านนี้เกิดเหตุแล้วนี่ก็จับไปแล้วมันแบบมันมีเรื่องให้ชวนสงสัยไงมากหรือว่าจะเป็นแค่บ้านนี้เท่านั้นที่โดนแม่คนนั้นเขาถึงบอกว่าอยากกลับมาบ้านให้ไปอยู่ที่อื่นที่อาจจะจับแค่คนที่อยู่ที่บ้านนี้หรือเปล่าที่เป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นคนใช้รับใช้คนนี้ที่จะโดนจับไปสรุปไปคุณแม่โดนปลิวหรือว่าจับไปเพื่อเอาไปตั้งครรภ์ไอ้หนอนอะไรนั่นน่ะยังไม่จบไปเรื่องหนอนอ่ะเออหาตัวแม่บ้านเขาอันไหนเขาได้หรือว่าต้องท้องในท้องของมนุษย์มันจะน่ากลัวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีอะไรน่ากลัวการเอากระดูกมนุษย์ไปทำอีกเหรอมันก็ต้องประมาณนี้แหละเรื่องราวไปรอดูต่อ Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ